โอเคนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมได้คุ้งนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับบัตเตอร์ฟลายในแนวทางการจัดเด็กของ Magic World นะดูแฟลกก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นของสายอะไรนะ72เสาหลักของ Asmodai นะฮะโอเคก็เป็นของคุรุนาเคเทสยะอ่านแฟลกก่อนคุรุนาเคเทสยะอะไรวะโฟกัสหากได้เต้นไปด้วยกันพวกเราจะไร้เทียมทานโย่ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ผมตามเทสยาคุงไปแล้วนะฮะโอเคมาใบแรกที่ต้องมีเลยก็คือโฟกัสสิแฟลกนี่แฟลกแฟลกอีกแล้วไม่ใช่นะอย่าโยนทิ้งนะแฟลกนี้สุ่มมาได้ฮะอย่าโยนทิ้งมันนะโอเคอันต่อไปที่เราต้องมีเลยก็คือไม่ใช่ต้องมีดิอันต่อไปของเรานะย้ำก่อนเดี๋ยวลืมบอกอันนี้เป็นแค่แนวทางการจัดเด็กนะใครจะเปลี่ยนตัวไหนหรือจะเปลี่ยนตัวไหนออกจะไม่ชอบตัวไหนเกลียดขี้หน้าตัวไหนก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่เกี่ยวนะจ๊ะโอเคอันต่อไปก็เป็นจอมมารแอสโมไดเริ่มจากมอนสเตอร์ไซหนึ่งโอ้ยสนามชอบเลียนมอนสเตอร์ไซหนึ่งจอมมารแอสโมไดอันต่อไปก็เป็นสถาปนิกโลกมารซามิกิน่านะโอเควับอันต่อไปก็เป็นเลนเซ่แอสโมไดใช้สำหรับเพิ่มพลังชีวิตนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์2ซอมมูเรียมานซากันนะโอเคใส่ไปเลย3ใบอันต่อไปก็เป็นกวีแห่งท้องฟ้าอามอนใส่ไป3ใบเป็นมอนสเตอร์ไซส์2 3คินะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นเทวดาแห่งโทสะผู้ลงเรือนแบริดนะ3คิมอนสเตอร์ไซส์2ใส่ไป3ใบโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดนึงจั่วอีกใบนึงนะแดนเซ่แอสโมไดนะฮะโอเคใส่ไป3อันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์3แชมเปี้ยนแอสโมได3ใบโอเคนะมอนสเตอร์ไซส์3ตัวนี้นะแชมเปี้ยนแอสโมไดผมใส่มาเพื่อจะทำลายมอนเตอร์เพื่อนนะฮะใส่ไว้ใครไม่ชอบก็จะใส่เปลี่ยนเอาตัวนี้ออกแล้วก็ใส่อาร์มอนหรือว่าเฮ้ยแบริดหรืออาร์มอนก็ได้นะใส่เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็ใส่ซอมเมลิเยโลกมารนะสากันใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะเพราะมันเป็นการ์ดที่ใช้ลดคอสในการจ่ายของการ์ดเวทมนต์นะมันจะลดเกรดให้1เกรดในการจ่ายการ์ดเวทมนต์1ใบโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดป้องกันจิวแลกนะเป็นการ์ดลดความเสียหายเหลือ0หน่วยแล้วก็เราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยโอเคอันต่อไปก็เป็นสุดยอดบาเรียแห่งโซโลมอนนะใช้คอมโบคู่กับแบริดแล้วก็อาร์มอนนะเป็น3คีการโจมตี3คีแบบสุดยอดโอเคอันต่อไปก็เป็นเดวิลแอดเวนเจอร์นะใส่ไปเลย3ใบใช่ครับเอามอนสเตอร์ที่เหมือนกัน2ใบไม่เจ็ดสองสองหลักไม่เกิน2ใบจากดรอปโซนขึ้นมือนะฮะอันต่อไปก็เป็นคัดโอ้ลิ้นผมเป็นไรเนี่ยเหรอการ์ดชัดเกตนะกุญแจงโซโลมอนเล่ม1นะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดป้องกันอีกแล้วก็จะเป็นโล่แห่งโซโลมอนนะฮะใส่ไปเลย4ใบโอเคอันต่อไปก็เป็นมหาเวทเดวิลล็อกแอนด์โรลใช้สำหรับส่งการ์ดทุกใบขึ้นมือแล้วเราก็สามารถตีได้แบบสบายๆนะต้องสังเกตว่าพาวเวอร์ของแต่ละใบในเมจิกเวิลด์นะมันจะน้อยมากนะฮะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีนะในการส่งมอนสเตอร์เพื่อนกลับขึ้นมือนะแล้วเราก็ตีนะเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับอะไรวะดีเฟนที่มากแบบวอดวายของเพื่อนนะเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับมันนะใส่ไปเลย3ใบนะแต่จ่ายเยอะหน่อยนะจ่ายสี่เกรดผมก็เลยใส่กุญแจโซโลมอนมา3ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดเร่งจวนในตำนานนะ Nice One นะฮะเป็นการ์ดที่โกงมากนะของเวอร์อื่นผมเห็นของเวอร์อื่นนะก็ต้องมีพลังชีวิต6หน่วยหรือว่า5หน่วยถึงจะใช้ได้แต่อันนี้ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยขอแค่มีเกรด1ใบเอ้ยขอแค่มีเกรด1เกรดก็พอแล้วนะโอเคอันต่อไปก็เป็นไฮไลท์ของเราการไม่ตายโอเคเดียบูริโคฮาร์ดคอร์นะก็เป็นการติดจ่าย3เกรดเพื่อลด3หน่วยหากเรามี72เสาหลักอยู่ในช่องกลางนะฮะโอเคก็หมดเพียงเท่านี้เหนื่อย พูดแบบยาวมากรัวๆเลยครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายครับปอมเย้